สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้เที่ยวเรียวได้ก็จะพามาทดสอบเต็นท์ของสนามเดินป่ารุ่นใหม่ล่าสุดหลายๆรุ่นนะครับตั้งแต่ตัวนี้ก็จะมีทับตัวใหม่ของสนามเดินป่านะครับเป็นสีสีเบจครับก็จะเป็นขนาด 4x6 แต่เสานี้ไม่ใช่นะครับเสาของเราจะเล็กกว่านี้นิดนึงก็จะมีพวกเก้าองค์เก้าอี้นะครับอันนี้เราก็มาปักสมอบกทดสอบสินค้าในการใช้งานจริงว่าเจอฝนแล้วจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวผมจะพามาดูทีละรุ่นนะครับไล่ตั้งแต่ตัวเล็กเลยครับตัวนี้ขนาดตัวเล็กนะครับเป็นเต็นท์นิโก้ขนาดนอน2คนนะครับจะเป็นเต็นท์ที่มีเทเลสมีประตูเข้าออก2ทางนะครับฝั่งนี้ก็มีประตูนะฮะตัวนี้จะมี2สีด้วยกันนะครับสำหรับปีนี้ก็จะเป็นสีเบจนะครับแล้วก็จะเป็นสีน้ำเงินกลมประตูก็จะมีข้างนี้ด้วยนะฮะอันนี้ผมจะแนะนำคร่าวๆกับก่อนนะฮะขนาดนอน2คนขนาดอยู่ที่2เมตร20นะครับความกว้างนะครับความยาวอยู่ที่ประมาณ 1.50 ก็ประมาณ 2.50 รวมกับด้านบางด้านหน้าก็ตัวนี้ก็จะเป็นขนาดนอน2คนมีเทเลสด้านหน้าเดี๋ยวมาดูข้างด้านข้างนะครับด้านหน้าจะมีประตูอย่างนี้นะครับนอน2คนสบายๆครับแล้วก็จะมีผ้ากาวชีทด้านหน้านะครับตัวนี้คือผมปูกาวชีทไปก่อนแต่ไม่ได้ใช้ผ้าที่แถมมาให้นะฮะจะเป็นรุ่นเดียวนะครับของสนามเดินป่าที่มุ้งสกรีนโลโก้นะครับ มีมุ้งตรงนี้ก็จะสกรีนโลโก้แล้วก็จะมีที่ใส่ของกระจุกกระจิกเดี๋ยวผมจะมาเจาะรายละเอียดทีละตัวอีกทีนึงนะครับข้างในก็นอน2คนสบายๆเมื่อคืนทดสอบนอนมาแล้วก็อยู่รอดปลอดภัยครับบรรยากาศอากาศเย็นดีๆทีเดียวนะครับอ้าวหนูอันนี้แขกรับเชิญกิติมศักดิ์ของผมนะครับอันนี้พาน้องเขามาปักสมอบกด้วยครับมาเทสเต็นท์ว่าใช้งานเป็นไงอันหนูนอนเต็นท์ไหนครับเมื่อคืนนี้เต็นท์นี้ค่ะเอาแนะนำหน่อยครับตัวนี้เอสกิโมนี่นอนประมาณกี่คนครับนอนตัวนี้นอนได้3คนค่ะถ้า4คนมันจะแน่นๆนิดตัวนี้มีประตูเข้าออก2ด้านเนาะใช่ค่ะโอ้มีเทเลสด้านหน้านะครับตัวนี้จะเป็นสีใหม่นะถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะสีใหม่ค่ะสีใหม่ล่าสุดสีใหม่ล่าสุดนะครับของปี2022แล้วก็จะเป็นลายสกรีนใหม่นะครับอันนี้สกรีนใหม่นะครับจากตรงนี้จะเป็นแผนที่ประเทศไทยนะครับก็เปลี่ยนเป็นโลโก้สนามเดินป่าแบบดั้งเดิมออริจินอลนะครับแล้วก็โลโก้เสือตัวนี้เราก็จะมีการปรับปรุงออปชั่นเพิ่มเติมนะฮะเดี๋ยวน้องพาเข้าไปดูหน่อยครับที่ปรับปรุงนะฮะมุ้งประตูนะครับประตูมุ้ง คือทุกรอบมันก็จะเป็นผ้าด้านนอกนะครับประตู2ชั้นก็จริงนะฮะแต่จะเป็นผ้าด้านนอกแล้วก็มุ้งด้านในแต่ตัวนี้คือเราเปลี่ยนเป็นมุ้งด้านในผ้าบุ้งด้านนอกนะครับผ้าด้านในเพื่อความสะดวกในการเวลานอนนะครับพักผ่อนจริงๆอันนี้สาเหตุเกิดมาจากการใช้งานจริงรอบที่แล้วนะครับถ้าผ้าด้านนอกนะครับเวลาเรานอนข้างในเราก็ต้องมุดออกมาปิดผ้าอันนี้คือเราสามารถนอนด้านในก็ปิดผ้าได้เลยง่ายๆนะครับเดี๋ยวพามาดูรอบด้านนะครับน้องอ่ะหนูพาไปดูหน่อยครับรอบข้างตัวเต็นท์นะครับตัวนี้ก็จะเป็น2ประตู2หน้าต่างฝั่งนี้ก็มีหน้าต่างนะครับเนี่ยด้านนี้ตอนนี้จะมีทั้งหมดกี่สีครับตอนนี้ที่มีนะคะมี3สีค่ะสีอะไรบ้างครับสีเขียวโอลีฟสีเขียวขี้ม้าแล้วก็สีฟ้ากลมค่ะสามสีมีพร้อมจำหน่ายนะครับสีฟ้ากลมนี้เพิ่งจะมาเมื่อวันพฤหัสที่แล้ววันพุธที่แล้วนะครับเพิ่งลงตู้สดๆใหม่ๆร้อนๆเลยครับก็หนักพอสมควรครับอันนี้คือถ้าเรากรณีที่เราไม่ปักสมอบกนะฮะอยากให้เปิดโล่งก็ม้วนเก็บได้เลยกับฝั่งนู้นคือเรายึดสมอบกไว้ด้านหลังนะครับฝั่งนี้พามาชมสิคะมองกล้องพาชมไม่ต้องเขินกล้องครับสบายสบายครับของเราแบบลุกทุ่งบ้านนอกครับตรงนี้นี่ครับอันนี้คือในกรณีเราปิดไว้สามารถถอดสมอบกได้นะครับเดี๋ยวดึงให้ครับสมอบกแน่นครับถ้ากรณีเรามีกาวชีทสักผืนหนึ่งนะครับดึงออกมาอีกหน่อยนึงนะครับเราก็สามารถวางของด้านนอกได้โดยที่ไม่ต้องเอาไปวางในเต็นท์ตรงนี้เราก็สามารถเปิดเข้าออกได้2ฝั่งแต่ประตูด้านหลังนะครับจะเป็นแบบผ้าเต็มครึ่งนึงแล้วก็มุ้งครึ่งบนนะครับ เราปิดอย่างนี้นะครับดูไว้ก่อนเราปักไว้เลยถ้าเราจะเข้าออกนะปักถาวรไว้ได้แล้วก็ม้วนเก็บออกครั้งนี้ก็ได้นะครับ
เพื่อพากงพากิ๊กมาครับเข้าหน้าออกหลังได้เลยครับครับปิดสบายสบายแล้วก็สนามเดินป่าของเราก็พัฒนาสินค้าขึ้นไปเรื่อยๆไปนะครับผิดพลาดบกพร่องตรงไหนแล้วก็แก้ไขนะครับ เดี๋ยวก็ตัวนี้ก็จะมี3สี เดี๋ยวตัวต่อไปเดี๋ยวไฮไลท์ของปีนี้อีกตัวหนึ่งนะฮะก็จะเป็นเป็นอะไรนะครับนี่พาไปดูเลยโอ้โหโทนเดียวกันเลยครับตัวเนี้ยเป็นลากูน่า KN ค่ะโอ้โหนี่คุมโทนครับคุมโทนตั้งแต่คนเลยนะฮะอีคิงเราก็มีนะครับสีเดียวกันเลยครับนี่เป็นไงครับสีกากีครับ KN ตัวนี้จะมีกี่สีนะตัวนี้ตอนนี้มีวางขาย2สีค่ะมี2สีก็คือสีนี้สีเบจกับสีเขียวโอลีฟค่ะเป็นทูโทนสีเขียวโอลีฟก็เหลือไม่เยอะแล้วนะสีเขียวเหลือไม่เยอะแล้วค่ะใกล้หมดยังไงก็รีบมาตำนะครับเพราะว่าสีเขียวอ่ะมาน้อยกว่าสีเบจนะครับก็ราคาอยู่ที่เท่าไหร่ครับตอนนี้ราคาอยู่ที่ 6,295 ค่ะ 6,295 บาทเอ้าลืมแจ้งราคาไปนะครับทุกครั้งลูกค้าคอมเมนต์มาว่าถ่ายคลิป YouTube ไม่เคยแจ้งราคาเอสกิโมตรงนู้นนะครับราคาเท่าไหร่เอสกิโมตัวนั้นราคา 4,295 บาทค่ะแล้วนิโก้ล่ะครับนิโก้ราคา 3,450 บาทค่ะโอ้เยี่ยมนะครับมี2คู่สีเนาะนิโก้ตอนนี้สำหรับสีน้ำเงินกลมนะครับหาซื้อได้ที่เดียวนะครับในซุปเปอร์สปอร์ตนะครับสนามเดินป่าไม่มีจำหน่ายนะครับเราขายตัดขาดให้ซุปเปอร์สปอร์ตนะครับอาทิตย์หน้าน่าจะมีวางจำหน่ายแล้วครับก็มีหลายสาขาก็ลองดูในซูเปอร์สปอร์ตออนไลน์ได้นะครับสำหรับตัวเตนนิโก้นะฮะ KN เราก็พามาดูรอบข้างหน่อยอ่ะตัวนี้จะเป็น2ประตู2ประต่างเนาะ2หน้าต่างนะใช่ค่ะแต่ผมว่ามัน4หน้าต่างนะดูดีๆแล้วหน้าต่างหน้าหลังมี2หน้าต่างนะครับเป็นสไตล์ญี่ปุ่นนะอ่ะน้องเข้าไปดีกว่าเนาะเพราะว่าน้องน่าจะแมทกับเต็นท์หลังนี้มากเลยดูจากการแต่งตัวนะไม่ต้องเหยียบเข้าไปก็ได้ครับโอ้ถอดรองเท้าเลยก็ได้อันนี้คือต้องขออภัยนะครับอาจจะมีข้าวของนิดนึงต้องขออนุญาตเจ้าของเต็นท์นะครับบุกเข้าไปดูนิดนึงนะครับว่าออปชันอะไรข้างในมีบ้างอะไรมีบ้างนะฮะอันนี้ขนาดเท่าไหร่ครับตัวนี้ขนาด2เมตร70คูณ2เมตร70ค่ะสูง1เมตร90อันนี้เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดของสนามเดินป่านะครับค่ะสำหรับ Laguna นะครับ KN นะครับตัวนี้เดี๋ยวพามาดูข้างในขออนุญาตนะครับของเราหน้าต่างมันก็จะเป็นลายคล้ายๆญี่ปุ่นนะฮะนิดนึงทั้งหน้าหลังนะครับประตูจะตรงกันสำหรับประตูสามารถทำเหมาะกับคนถนัดซ้ายหรือถนัดขวาก็ได้นะครับอันนี้คือคนถนัดซ้ายนะครับจะเอาประตูไปด้านหน้าครับฝั่งนี้ถ้าถนัดขวาประตูจะอยู่ทางนู้นครับมันจะสลับด้านกันเอานะฮะแล้วก็จะมีออปชันมีพวกที่ใส่สายไฟช่องใส่สายไฟด้านนี้มีให้นะครับอันนี้คูดคร่าวๆก่อนแล้วก็มีช่องแอร์ฝั่งนู้นสูงโปร่งนะครับตัวนี้เอาหน้าต่างก็บานเบลอบล่าเลยเราสามารถปิดได้นี่มีซิปด้านข้างรูดปิดได้เดี๋ยวมาดูหน้าต่างข้างดีกว่าจะเต็นท์รุ่นนี้จะเป็นเต็นท์ที่มีปีกนะฮะเต็นท์มีปีกครับเทเลสด้านหน้านะฮะจะมีปีกข้างซ้ายขวาอันนี้คือให้อากาศถ่ายเทสะดวกแต่ถ้าฝนมาแล้วก็รูดปิดได้เลยนะฮะปิดลงถอนสมอแล้วก็ปิดลงปักเชือกด้านข้างเดี๋ยวพาไปดูอีกหลังนึงที่มันปิดไว้แล้วสำหรับหน้าต่างด้านข้างนะฮะมันก็จะมีบานใหญ่เบลอเบล่าเลยนะฮะตัวนี้สกรีนโลโก้รุ่นใหม่ล่าสุดทุกตัวแนะนำควรปักเชือกปักสมอบกให้หลายๆจุดหน่อยดึงให้อากาศมันโฟนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นคือเราตั้งถาบอนไว้เลยให้ลมมันเข้าถ้าฝนตกมามันก็สาดไปอย่างนี้เราปิดด้านในได้เราอาจจะเข้านะถ้าไม่งั้นคือความเชื่อก็ปิดรูดปิดหมดเลย สำหรับด้านหลังด้านหลังด้านหลังก็สามารถทำเป็นเทเลสได้นะแต่ว่าเราแถมเสามาแค่2ต้นแต่ด้านหลังเนี่ยจะไม่มีปีกเหมือนด้านหน้านะครับเป็นเทเลสเพียวๆจะไม่มีผ้าบางข้างนะครับคือเอาไว้เป็นด้านหลังหรือใครไม่ถนัดเอาไว้เป็นด้านหน้าก็แล้วแต่นะฮะนี่มันก็จะมีทั้งหมด3สีจริงๆนะฮะแต่ตอนนี้คือมาแค่2คู่สี
ก็คือสีกากีเนี่ยกับสีเขียวโอลิฟแล้วนะฮะสีเขียวโอลิฟจะเป็นทูโทนแล้วก็จะมีอีกสีหนึ่งฮะอันนี้คือถ้าใครรอได้ก็รอนะฮะเป็นสีดำอันนี้มีมาแน่นอนแหละครับอันนี้คือเป็นตัวเต็นท์โมเดลตัวอย่างแต่ของจริงแล้วครับเพิ่งมาหลังแรกมาหลังเดียวมันก็รูปร่างหน้าตาเหมือนกันออปชันเหมือนกันหมดต่างกันแค่สีเนาะมายืนข้างๆดีครับซูเปอร์แบ็คเลยครับโอ้โหดำเหมือนกันเลยครับแต่ว่าผมว่าน่ากล้องมันน่าจะได้อยู่เนาะกล้องขาวกล้องขาวครับอืมในคืนนี้ก็มาทดสอบนอนจริงๆอันนี้ก็ฝั่งนี้เราก็ปิดไว้ไม่ได้เปิดนะฮะเนื่องจากตรงนี้เป็นทางเข้าออกเดินไปห้องน้ำที่นี่เราก็มาถ่ายทำคลิปที่ไหนนะน้องกิ๊ฟที่บ้านฐานฮิรันค่ะโอ้บรรยากาศดีนะใช่ค่ะมีลำคลองลำธารด้วยนะครับก็ลงเล่นน้ำจนดำครับไม่รู้ว่าลงเล่นน้ำจนดำหรือว่าดำเอง นี่ครับถ้าเราไม่ปิดจะเป็นอย่างนี้นะถ้าเราไม่ดึงปีกนะฮะมันก็จะปิดอย่างนี้น้องกิ๊ฟเปิดให้เขาดูดูกล้องครับเราหน้าตาเราดีเราต้องหันหน้าสู้กล้องค่ะโอเคครับนี่รูดปิดได้สบายๆแล้วก็มีอีกตัวนึงเพิ่งมาเมื่อวันพุธเนี่ยที่ผ่านมารุ่นไหนรุ่น Stingray IV ค่ะStingray อันนี้ไม่ใช่นะฮะนี่ตรงนี้ไม่ใช่นะอันนี้ตัวต้นแบบต้นแรกก่อนมีการพัฒนานะครับเราก็จะเป็นแบบนี้ฮะคือทุกอย่างเรานำตัวอย่างมาก่อนที่จะไม่มีการปรับปรุงนะฮะอันไหนที่มันไม่เหมาะกับคนไทยเราก็ไม่ทำนะฮะอย่างเงี้ยมันก็จะร้อนมันเหมาะกับหน้าหนาวรูหน้าต่างมันเล็กๆนิดเดียวอึดอัดครับเปลี่ยนเลยครับนี่ทางนี้ครับเปลี่ยนน้องกิ๊ฟอธิบายเราก็จะเปลี่ยนมาเป็นหน้าต่างสี่เหลี่ยมที่เปิดได้ทั้งผืนแบบนี้เลยนะคะเหมือนตัวเอสกิโมนะใช่ค่ะเปิดหน้าต่างจากด้านนอกเหมือนตัวเอสกิโมเลยแต่ว่ารูปทรงคล้ายๆเอสกิโมแต่วิธีการกางข้างบนไม่เหมือนเอสกิโมนะครับต่างกันเพราะเราจะอาศัยตรงนี้มันกว้างขึ้นมีไฟชีตคุมหน้าหลังเทเลสหัวท้ายเนาะตัวเนี้ยอันนี้ต่างเอสกิโมยังไงตัวนี้จะต่างกันที่ขนาดแล้วก็รูปทรงค่ะแล้วก็วิธีการกางก็คือจะไม่เหมือนกันใช่ค่ะวัสดุเหมือนกันคัดวัสดุคุณภาพเกรดอย่างดีให้ลูกค้าอยู่แล้วนะครับตัวนี้ก็พิมพ์ลายรุ่นใหม่ล่าสุดก็พิมพ์ลายเหมือนกันสำหรับตัวStingray IV นะครับจะมีทั้งหมด3คู่สีคือก็จะมีสีเขียวโอลิฟทูโทนแล้วก็สีดำแล้วก็สีน้ำเงินกลมซึ่งสีน้ำเงินกลมยังไม่มาอันนี้เกริ่นให้ฟังว่าจะมีแค่3คู่สีนะครับ Stingray IV ตัวนี้จะเป็นเทเลสหน้าหลังสามารถดึงเทเลสได้นะครับแต่เสาเราแถมให้ที่เดียวใช่เสาแถมให้แค่2ต้นค่ะเสาเทเลสนี่ครับแนะนำคือตรงนี้นะครับด้านหน้ามันจะด้านหลังนะฮะมันจะมีพื้นที่เหลือเยอะหากาวชีทสักผืนนะครับซื้อประมาณ3คูณ4นะฮะเผื่อหน้าเผื่อหลังเผื่อตรงนี้ปุ๊บเราวางของได้ไม่ต้องไปวางของข้างในนะตรงนี้ก็รูดปิดได้เลยกันปงกันเปียกได้สำหรับตัว Stingray AB นะครับล็อตที่เป็นสีเขียวโอลิฟนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่ซื้อไปแล้วนะมันจะไม่มีตัวกราวชิดแถมมาให้ด้านหน้านะครับ เดี๋ยวมาดูข้างหน้าครับเข้าหลังก่อนแล้วเราไปหน้าตัวนี้เดี๋ยวครับไม่ใช่กราวชิดสำหรับตัวนี้เป็นกาวชีตต่างหากเราปูต่างหากแต่ตัวที่แถมมันจะเป็นแบบนี้นะครับสีดำนะฮะสำหรับใครที่ซื้อสีดำไปสีดำมันจะมีอยู่ในชุดสำหรับใครที่ซื้อสีเขียวอลิฟไปแล้วนะครับที่ยังไม่มีผ้ากาวชีตทักอินบ็อกซ์เข้ามาในเว็บไซต์สนามเฟซบุ๊กสนามเดินป่าได้นะครับว่าซื้อไปแล้วไม่มีกาวชีตแถมให้ยังไงเดี๋ยวเราส่งตามไปให้นะครับเป็นกาวชีตแบบนี้นะฮะที่ปูด้านหน้าติ้นนะครับค่ะเป็นทรงทรงจะเข้ารูปเนี่ยฮะเข้ารูปกับด้านหน้าเดี๋ยวไงเราติดต่อทางสาขาที่ซื้อไปก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะเอาตัวอะไหล่ส่งไปให้สำหรับตัวนี้ราคาเท่าไหร่ครับตัวนี้ราคา
5,295 บาทค่ะจะมีสีดำสีเขียวโอลิฟสองคู่สีก่อนขนาดเป็นยังไงครับขนาดห้อง2เมตร40คูณ2เมตร40ค่ะแล้วก็ยื่นออกมาข้างหน้าประมาณหน้าหลังนะครับ1เมตรก็จะเป็นทั้งหมด4เมตร40ยาวมากนะครับเทเลสก็จะยื่นมาอีกประมาณจากตัวไฟที่นะครับยื่นมาอีกเมตร60นะครับไม่ใช่จากตรงนี้นะฮะถ้าจากตรงนี้ก็น่าจะประมาณ80เซน60เซนแต่ว่าจากไฟชีทมาตรงนี้เมตร60ก็ประมาณนี้เดี๋ยวไงผมจะมาแนะนำทีละหลังอีกทีนึงเอ้ยลืมไปสำหรับไฟชีทนะครับทับข้างบนทับเรามาแล้วครบทุกสีไหมครับน้องกิ๊บตอนนี้4คูณ6มี3สีค่ะเอ้ยมี4สีสีก็คือมีสีเขียวสีฟ้าแล้วก็สีเขียวโอลีฟสีใหม่ค่ะแล้วก็สีดำโอ้มีครบทุกสีแล้วเนาะใช่ค่ะ4 × 6 3 × 4มีครบทุกสีนะครับสีดำสีเขียวโอลีฟสีฟ้าแล้วก็สีอะไรนะสีเนี้ยสีนี้แหละสีเบจสีเบจนี่ครับเบจสลับเขียวสามารถซื้อได้ทั้งFacebook สนามเดินป่าแล้วก็เว็บไซต์สนามเดินป่าหรือไม่ก็ตามสาขาสนามเดินป่าทั่วไปนะครับเก้าอี้เราก็มีนะครับหลายรุ่นมีหลายสีอันนี้คือ ยืมเก้าอี้พี่เขามาครับนี่พี่เขาเป็นแฟนคลับสนามเดินป่าอาศัยพี่เขามาครับเนี่ยนู่นๆโอ้โหพี่ออยครับแอดมินเพจสนามเดินป่าแอดมินกลุ่มสนามเดินป่านะครับก็พามาเที่ยวบรรยากาศดีๆมาเที่ยวมาพักผ่อนมาทำงานครับ ครบเซตครับครับเนี่ยวุ้ยสาวน้อยนี่ครับโอ้โหไม่งอแงเลยครับยังไงก็ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณครับ